สวัสดีครับวันนี้มาพูดกันเรื่องของการทำงานออโต้ชัตดาวน์ดีเลย์ในรถ Jeep XJ นะครับสวัสดีครับก็จากที่เมื่อวานนี้โพสต์วงจรเกี่ยวกับตัว ASD ก็คือออโต้ชัตดาวน์ดีเลย์คือใส่ที่โพสต์เพราะว่าผมทดลองผมสงสัยมานานแล้วก็เลยเอามาต่อจริงๆมันจะมีอยู่2 ส่วนนะครับอันนี้ไม่ต้องไปพูดพร่ำทำเพลงกันมากขา51เนี่ยเป็นขาเอาท์พุตไปเข้ารีเลย์ขา57เนี่ยเป็นสายที่มาจากกุญแจสวิตช์ก็คือเป็นตัวเซนส์นะครับถ้าในคู่มือมันจะบอกว่าเซนส์ก็คือว่ากล่องเนี่ยจะตรวจจับว่ามีกุญแจไขหรือยังพอเปิดปุ๊บถ้าต่อสายนี้ไว้เปิดปุ๊บไอตัวรีเลย์เนี่ยจะกระพริบ2ครั้งคือถ้ามาดูในวงจรจากคู่มือ Jeep เนี่ยตัวอันหลักๆเลยสายแรกก่อนคือ57ตัวนี้ก็คือตัวฟีดตัวฟีดนี่ก็มาจากไฟบวกนะครับไฟบวกที่มาจากกุญแจเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเปิดกล่องเปิดไฟปุ๊บมันก็จะมาขายที่51ก็คือเขียนว่าออโต้ชัตดาวน์รีเลย์รีเลย์ก็จะวิ่งไปปื๊ดตามนี้ไล่ไปจนกระทั่งมาถึงนี่คือรีเลย์ออโต้ชัตดาวน์เห็นไหมชัดออโต้ชัตดาวน์รีเลย์คือมันก็จะมาเป็นกล่าวคือข้างหนึ่งเนี่ยกดลวดเนี่ยมันจะต่อไฟบวกไว้ก็จะเขาบอก ignition switch ก็คือสวิตช์กุญแจสตาร์ทอันนี้คอนแทคเนี่ยที่มันอยู่ในกล่องฟิวเนี่ยมันก็จะมีขั้วหนึ่งกับบวกไฟแล้วพอเปิดปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็ดีดลงมาชับมันก็คือไปเข้าวงจรไฟซึ่งอันที่หนึ่งก็จะมีไปเข้าฟิวปั๊มนะอันนี้ฟิวปั๊มก็ต่ออันนี้ลากลงมาเลยยาวที่ผมบอกก็คือว่าอันนี้คือหัวฉีดทั้งหมดเนี่ยเวลากล่องมันสั่งมาในกล่องมันจะสั่งด้วยไฟลบไฟกราวนะครับข้างหนึ่งก็จะมัดรวมกันเป็นไฟบวกก็มาจากตัวนี้แหละแล้วตัวนี้ก็จะมาต่ออะไรบ้างตัวนี้คือคอยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีเจเนเรเตอร์มีออลเทอเนเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับอันนี้มีออลเทอเนเตอร์เดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนวะออลเทอเนเตอร์ตัวชาร์จอ๋อไม่ได้มีในนี้นี่เขาเขียนไว้ตรงนี้ว่าออลเทอเนเตอร์ก็เอาไฟบวกตัวนี้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวออลเทอเนเตอร์อีกข้างหนึ่งก็คือขา20ขา20ก็ที่มันมาจากกล่องเนี่ยขา20นะครับเนี่ยขาออลเทอเนเตอร์ขา20ตัวนี้ก็จำเป็นกราวที่เราเจอปัญหาคือว่าเวลามันช็อตแล้วไฟบวกวิ่งเข้าไปที่จริงแล้วผมยังคิดว่าตัวนี้มันมีข้างในมันมีวงจรเฟดซึ่งเฟดมันอาจจะพังแค่นั้นเองกล่องไม่ได้พังแต่เฟดพังก็เปลี่ยนเฟดได้แต่ว่าถ้าเพื่อนสมาชิกอยากกระทำตัวนี้มันไม่ยากเลยเอาตรงเนี้ยมันออกไฟลบมาเข้ารีเลย์ตัวนึงแล้วก็ตัดถ้าให้มันออนดีเลย์ซึ่งปลอดภัยกว่าสมควรครับอันตัวนี้ก็แบบอันบวกกันอันนี้คือวิธีง่ายๆเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยมันก็จะมีการตรวจสอบไฟอันนี้คือกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรที่เขาเรียกว่า powertrain PCM ที่เรียกกัน PCM นะครับก็ไหนๆก็จะมาละอันนี้ผมทดลองให้ดูนะครับผมจะปิดไฟนี้ก่อนอันนี้เป็นวงจรนี้เป็นสวิตช์กุญแจพอเราปิดอันนี้คือรีเลย์ตัวนี้คือรีเลย์จำลองจาก ASD ก็คือต่อซิมูเลเตอร์นะครับรีเลย์ตอนนี้ต่อที่เนี่ยผมต่อเข้ามานะครับขาที่51นะใครบอกขา51ดูตรงไหนนี่ไงที่คอนเนคเตอร์มันจะมีเขียนไว้เนี่ย60นะไล่ลงไป51อยู่ตรงนี้นี่เส้นนี้51ตอนนี้50นะตอนนี้41ตอนนี้51แล้วก็57เนี่ย57นี่ก็ต่อไฟบวกจากกุญแจสวิตช์เซนส์นะครับสวิตช์เซนส์นั้นเข้ามาตรงนี้ก็มาเข้ารีเลย์จะให้รู้ว่ามันออนรีเลย์จริงไหมนะครับข้างหนึ่งก็อีกข้างหนึ่งก็ต่อไฟบวกจากกุญแจเดี๋ยวผมจะเปิดพอเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยสังเกตไปลองในรถก็เหมือนกันวันนี้ผมก็ลองในรถเนี่ยเปิดปุ๊บเห็นไหมรีเลย์มันจะขึ้นติดทีหนึ่งก็คือว่า CPU ทำงานแล้วแปลว่าขานี้ใช้งานได้อันนี้พอมันจะเริ่มรีเลย์มันจะเริ่มต่อเราเปิดปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ติดเครื่องรีเลย์ยังไม่ต่อนะอย่าเข้าใจผิดนะครับพอเราบีบกุญแจแล้วเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยพอเราสตาร์ทเครื่องอะรีเลย์ ASD มันจะต่อนะครับผมสตาร์ทเครื่องเห็นนะสตาร์ทเครื่องต่อถ้าเครื่องดับนะรีเลย์หายเห็นไหมอันนี้คือเครื่องสลันปุ๊บรีเลย์ต่ออันนี้คือหลักการง่ายๆผมไปทดลองในรถมาแล้ว
ก็เลยมาจำลองให้ดูบนเครื่องซิมูเลเตอร์นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับพยายามอธิบายให้ฟังชัดๆอีกครึ่งหนึ่ง